สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมไทยขนมไทยวันนี้มีชื่อว่าหม้อแกงเผือกค่ะหม้อแกงเผือกวันนี้รับรองว่าอร่อยแบบมากๆแล้ววันนี้ก็มาด้วยสูตรที่เป๊ะๆแล้วก็ลงตัวค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงยากหรือง่ายมีวัตถุดิบเยอะไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเผือกค่ะเผือกก็หั่นเต๋ามาอีกอันนึงก็จะหั่นเต๋ามาใหญ่หน่อยอีกอันนึงก็จะหั่นเต๋ามาเพื่อที่จะตกแต่งหน้าในตอนท้ายนะคะเสร็จแล้วแอดมินก็จะนำไปนึ่งให้สุกค่ะเมื่อนึ่งสุกแล้วก็จะมาประมาณนี้วิธีการตรวจเช็คก็นำมาชิมค่ะถ้าสุกแล้วก็คือเอามาใช้ได้เลยต่อไปก็เตรียมเป็นเครื่องปั่นจากนั้นก็ใส่เผือกลงไปใส่เป็นกะทิลงไปจากนั้นก็นำไปปั่นค่ะละเอียดแล้วก็ทุกอย่างก็ทำมาเรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันพืชแล้วก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงก็หั่นซอยบางๆมาเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมแดงกันค่ะต่อไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ใส่หอมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวหอมไปเรื่อยๆจนกว่าหอมจะมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะการเจียวหอมต้องระวังนะคล้ายๆกับการเจียวกระเทียมเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มได้เนี่ยเราก็ต้องรีบตักขึ้นมาแอดมินก็จะแยกน้ำมันแยกเอาหอมแดงออกจากกันค่ะก็จะได้เป็นน้ำมันหอมเจียวแล้วก็หอมเจียวค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินใช้เป็นไข่ไก่อยู่ที่5ฟองนะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยแล้วก็ใช้ใบเตยประมาณ 2-3 ใบขั้นตอนนี้ก็จะขยำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขยำไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเกลือจะละลายแล้วก็แป้งข้าวเจ้าด้วยให้เข้ากันทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยต้องให้เข้ากันนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือจะต้องสังเกตน้ำตาลมะพร้าวจะต้องละลายให้หมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวจะละลายได้ยากบางทีก็จะเป็นเม็ดๆนะคะแข็งหน่อยตรงนี้ก็ต้องคนแล้วก็คลุกเคล้าไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายทุกอย่างคลุกเคล้ากันได้แล้วเอาใบเตยออกจากนั้นก็นำมากรองด้วยกระชอนค่ะสังขยาของเราจะได้มีเนื้อที่เนียนสวยนะขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมันเจียวน้ำมันเจียวหอมแดงค่ะใส่ลงไปแล้วก็เหลือไว้นิดนึงเอาไว้ทาแม่พิมพ์แล้วก็เอาไว้ทาหน้านะต่อไปก็ใส่เผือกที่ปั่นพร้อมกับกะทินะใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งแก๊สแล้วก็จะกวนก่อนที่จะนำไปอบค่ะตรงนี้เราก็นำมากวนค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็ใช้เป็นทัพพีหรือว่าใช้เป็นไม้พายคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะกวนมาเรื่อยๆก็ให้สังเกตความข้นของเนื้อหม้อแกงค่ะเขาก็จะข้นๆไปเรื่อยๆไฟก็ยังอยู่ในระดับเดิมค่ะไฟอ่อนค่อนไปทางกลางจากนั้นคนมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าหม้อแกงของเราเริ่มข้นเป็นแบบนี้แล้วนะตรงนี้เราก็ใกล้จะปิดแก๊สแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์เพื่อนๆก็เลือกเอาเลยว่าแม่พิมพ์เพื่อนๆจะสะดวกเป็นแม่พิมพ์แบบไหนแอดมินก็จะเอาความข้นของเนื้อสังขยาที่เท่านี้ค่ะจากนั้นปิดแก๊สเดี๋ยวเรามาเทเนื้อสังขยาใส่แม่พิมพ์กันค่ะ
วันนี้ที่บอกไว้ก็คือใช้เป็นถ้วยฟอยล์แบบนี้ใครจะใช้เป็นถาดก็ได้นะคะแต่เวลาตักขายหรือว่าตักรับประทานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมๆแต่วันนี้สะดวกเป็นถ้วยฟอยล์ค่ะต่อไปค่ะให้ใช้ไม้พายให้ใช้ไม้พายแต้มไปที่น้ำมันเจียวหอมค่ะจากนั้นก็ทาไปที่ถ้วยฟอยล์เลยทาให้ทั่วนะคะสังขยาจะได้ไม่ติดถ้วยฟอยล์แล้วก็จะมีหอมด้วยมีความหอมต่อไปค่ะตักเนื้อหม้อแกงใส่ลงในแม่พิมพ์เลยเวลาเราเอาไปอบเนี่ยเนื้อของหม้อแกงจะไม่ฟูขึ้นนะคะจะอยู่ที่ระดับเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวเนื้อหม้อแกงเนี่ยให้เท่ากันกับในส่วนของแม่พิมพ์ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเนื้อของเผือกที่นึ่งจนสุกแล้วเป็นลูกเต๋าแบบนี้ก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะใส่ถาดไว้จากนั้นก็จะนำไปใส่ในเตาอบค่ะก่อนที่จะนำไปใส่ในเตาอบก็วอร์มเตาอบไว้สักครึ่งชั่วโมงนะระดับไฟที่ใช้ก็คือ180ค่ะ180ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ก็ครบแล้วครึ่งชั่วโมงก็เปิดเอาออกมาแล้วก็ทาด้วยน้ำมันเจียวหอมค่ะเพื่อหน้าจะได้สวยมีความเงาเงาเครื่องอบแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะแอดมินก็ใช้เครื่องอบที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นจะให้หน้าของหม้อแกงที่สวยแล้วก็จะมีความไหม้เล็กๆน้อยๆก็จะขยับถาดขึ้นมาแล้วก็ปิดเตาค่ะแล้วก็อบไปจนกว่าหน้าเขาจะมีความไหม้เล็กน้อยแล้วก็สวยๆค่ะมันเปิดดูนะจากนั้นก็มันเปิดดูแล้วก็เห็นแล้วนะคะเปิดออกมาตอนนี้เนื้อของหม้อแกงก็มีความข้างหน้าก็สวยๆและมีความไหม้เล็กน้อยนะก็เอาออกมาได้เลยค่ะจากนั้นก็เตรียมเป็นหอมแดงที่เราได้เจียวไว้ค่ะโรยหน้าใส่ลงไปเพิ่มความหอมเลยบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เป๊ะมากอร่อยมากนะคะมีความกลมกล่อมแบบสุดๆค่ะและนายอัตราส่วนและปริมาณทั้งหมดแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็ไปดูไปรับชมกันได้ค่ะแล้วนี่ก็คือหม้อแกงที่เย็นแล้วต้องรับประทานตอนเย็นนะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยต้องเย็นก่อนนะถึงจะรับประทานและจะอร่อยค่ะจะเนื้อของหม้อแกงจะเซตตัวนี่ก็ตักมาให้ดูเลยนะคะว่ามีความอร่อยและมีความกลมกล่อมมากและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำขนมหม้อแกงเผือกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ